่อนะคะมาแต่งหน้าซองมือถือกันนะคะว่าจะทำเป็นหน้าหมูตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนถักหูแบบนี้นะคะสองชิ้นเริ่มก้นหอยนะคะการถักก้นหอยก็ได้ทำคลิปที่แล้วไว้ให้ดูแล้วนะคะใครยังถักไม่เป็นก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะชื่อคลิปว่าถักก้นหอยง่ายนิดเดียวนะคะตามเลยค่ะเริ่มถักก้นหอยนะจะช้าพันไหมสองรอบที่สองนิ้วนี้นะคะรวบเปลี่ยนมือถัก 6x นะคะแถวแรกก็จะถักในก้นหอยเนี่ยค่ะถัก x 6ครั้ง1 2 3 4 5 6ก็จะรูดนะได้เส้นนี้ลองดึงเบาๆดูก่อนเส้นไหนขยับก็คือเราจะต้องมารูดเส้นนั้นนะคะโดยดึงจากด้านล่างด้านนี้จับให้แน่นๆเนี่ยเส้นนี้ขยับใช่ไหมแล้วก็มาจับเส้นนี้ดึงจากข้างล่างรูดจนสุดนะรูดจนให้เส้นนี้สุดพอสุดแล้วก็มาจับปลายนี้ดึงให้สุดเช่นกันค่ะที่จะถักหูนะถักก้นหอยนี้เขาจะถักบนนะคะมันจะไม่มีจุดที่ว่าจะต้องเชื่อมต่อถักบนไปเลยนะเหมือนเดิมไหมต่างสีมาขั้นไว้นะอันนี้คือแถวแรกแล้วแถวแรกนี้จะเชื่อมสีอย่างนี้นะคะดูมันจะมี6หลัก1 2 3 4 5 6ต่อไปเขาบอกว่า6 V นะคะการถัก V ก็ได้ทำคลิปที่แล้วไว้ให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูกันได้6 V ก็คือวีในหลัก x เนี่ยค่ะ6ครั้งเริ่มนะคะหนึ่งวีหลักถัดไปยังหลักเดียวกัน x เนี่ยหลักเดียวกัน2ครั้งนะคะ2วีพอได้6 V แล้วมันก็จะได้12หลักนะคะแล้วก็จะกลับมันหน่อยจะได้ถักง่ายก็จะมาพอดีกับที่เราคั่นไว้นะคะหลักได้นี่เราจะถักต่อเลยเราไม่ต้องบรรจบกันนะคะถักบนไปเรื่อยๆเป็นก้นหอยไปเลยนะเหม
วนแถวที่3ก็บอกว่า 3xv ก็คือถัก x 3ครั้ง 1x หลักถัดไปต่อไปก็ v นะคะจาก v 1ครั้ง x 3ครั้ง v 1ครั้งเขาเรียก 3xv นะคะ v แล้วหลักเดิมได้ v นะคะแล้วก็ถักจนมาถึงสีเขียวนี่ค่ะ 3xv จะเป็น3ครั้งนะ3ชุดนะคะ x 3ครั้ง13ต่อไปถัก v มันก็จะได้สุดท้ายตรงที่เราคั่นไว้พอดีก่อนหลักสุดท้าย1 2ได้1 v นะคะได้แล้วได้3 xv ต่อไปแถวที่4กับ5ให้ถัก x ที่4ถัก x ธรรมดานะคะอีก 15x นะคะ1 2 3 4 5 6 73xa นะคะเดี๋ยวจะดูการถัก a กันนะคะ 3xa เนี่ยคือตัว a เนี่ยคือลดหลักให้หูมันเรียวๆลงมานะคะตัว v นี่ใช้ขยายตั้งหูความกว้างของหูป่องๆตรงเนี้ย 3xa แถวที่6ขั้นใหม่ไปก่อนถักไป 3x 1นะคะต่อไป a นี่ก็คือสอดเข็มลงไปนะคะวางใหม่ขึ้นมาก็จับเอามือจับไปก่อนนะคะแล้วก็สอดเข็มลงไปอีกหลักหนึ่งถัดไปอย่างเงี้ยค่ะสอดเข็มลงไปหลักถัดไปวางใหม่ขึ้นมาจะได้3หัวทีนี้เราก็รวบพร้อมกันเลย3หัวก็จะได้ a นะคะxa ถักอย่างเงี้ยไป3ชุดนะคะ
เอ2จุดแล้วนะคะต่อไป 3x 1 2 3ต่อไป a 1ขึ้นมานะคะใบสีเขียวต่อไปแถวที่7ถัก x ธรรมดานะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็จะ 12x นะคะ 12x เท่าที่ 8 ถัก a ได้ไปขั้นไว้นะคะสามเอสี่เไม่ใช่มาพอดีกับได้สีเขียวที่เราคั่นไว้ถ้าเราไม่คั่นนี่เราก็จะงงมากเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยงานมันดูเล็กมันก็จะงงถ้าคั่นไว้มันจะดูง่ายจะมาพอดีเลยเราจะได้ไม่งงก็ดึงได้ขึ้นมาคั่นเหมือนเดิมนะคะพอ 6A เสร็จอันนี้เท่ากับ 6A ต่อไปถัก x นะ6a มันก็จะได้เท่ากับ 6x กันนะคะพอย่อลงมาแล้วเนี่ยจะรู้เล็กๆจะถักยากหน่อยต้องดูดีๆนับหลักดีๆ 1x 2x 3
6x พอดีนะนะตรงได้สีเขียวพอดีแล้วถัก4ต้องจุดสีเขียวเนี่ยตรงช่องที่ได้สีเขียวถัก4เก็บงานนะคะจะได้หู2ข้างหู2ข้างต่อไปก็เหลือจมูกนะคะเหลือได้ไว้ยาวหน่อยไว้เย็บนะคะนี่เราก็ดึงปลายได้ออกมาเลยกันหลุดดึงเลยเขียวก็ออกมาเลยถ้าไม่มีสีเขียวนี่แย่นะคะเนี่ยมันเล็กอะค่ะจะงงก็จะถักพลาดได้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอายัดไปข้างในได้นะไม่ต้องตัดก็ได้นะกันได้หลุดก็อย่าแค่ยัดไปธรรมดาเก็บก็ไปเลยข้างนึงก็เก็บเหมือนกันนะคะแล้วขอหยุดคลิปก่อนรู้สึกจะยาวไปหน่อยแล้วเดี๋ยวมาทักจมูกคลิปหน้านะคะ